หลายนโยบายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเมืองเนี่ยก่อนเลือกตั้งประกาศไว้แบบนึงหลังเลือกตั้งเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก่อนเลือกตั้งประกาศแบบไหนหลังเลือกตั้งไม่ค่อยเปลี่ยนอย่างเช่นนโยบายแนวแจกเงินเนี่ยก่อนเลือกตั้งประกาศหลังเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นนโยบายแนวปฏิรูปกองทัพนโยบาย เรื่องแก้112ส่วนนั้นเปลี่ยนได้เนี่ยคนไทยจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้ยังไงที่เรามีรัฐบาลที่พอเป็นนโยบายเรื่องการเมืองเนี่ยก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งไม่เหมือนกันแต่พอเป็นเรื่องนโยบายแนวเงินทองเนี่ยก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเหมือนกันจะมองปรากฏการณ์นี้ยังไงผมเคยใช้คำนิยามนึงครับว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยกำลังพยายามใช้สิงคโปร์โมเดลสิงคโปร์โมเดลมันหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจดีถ้าสามารถทำเศรษฐกิจได้สำเร็จประชาชนมีกินมีใช้มีเงินในกระเป๋าอย่างน้อย 10,000 บาททุกคนจะลืมค่านิยมอะไรบางอย่างที่มันจับต้องยากกว่านั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยอาจจะเบาลงเหมือนสิงคโปร์คือสิงคโปร์ทำสำเร็จทุกคนลืมหมดผมคิดว่ารัฐบาลพยายามเดินไปทางนั้นเพราะรัฐบาลรู้ว่าความชอบธรรมที่เข้ามาเนี่ยโหเสียหายเยอะโพของศรีปทุมที่ออกมาตอนนั้นคือความpopularity ของเพื่อไทยหลังจากที่เปลี่ยนข้างเนี่ยเหลือ 10% เลยนะครับแล้วก้าวไกลอยู่ที่49เขาคงคือตรงเนี้ยมันคนสวิชมาก้าวไกลเยอะมากๆก็เลยเนี่ยคิดว่าเขาคงคิดแล้วว่าเป็นวิธีเดียวที่จะทำที่จะมีโอกาสที่จะทำสำเร็จซึ่งมีคำถามอยู่เพราะว่านักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ตัวท็อปๆของประเทศก็ออกมาต่อต้านมาออกความเห็นแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยเราไม่เคยเห็นออกมาเลยนะครับ แล้วก็ออกมาปั๊บก็อยากจะให้ฟังไว้บ้างอาจจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างให้ละมุนละม่อมมากขึ้นให้ในสามารถตอบโจทย์คำอธิบายทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ดีกว่านี้ที่ผมคิดเร็วๆอาจจะแบ่งเงินส่วนนึงมาเป็นสวัสดิการได้ไหมทางด้านสาธารณสุขแทนไม่ใช่เงินสด 10,000 บาทไม่ใช่เงินดิจิตอล 10,000 บาทเงินดิจิตอล 3,000 อีก 7,000 เก็บไปว่าไป direct ว่าจะเป็นใช้สำหรับอันนี้ใช้สำหรับสาธารณสุขใช้สำหรับอะไรต่างๆดีกว่าไหมมันอาจจะมีทางออกอื่นๆที่ทำได้ครับที่จะยังคงคำสัญญานั้นไว้แต่ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนักเศรษฐศาสตร์จะไม่ต่อต้านเยอะขนาดนี้ครับซึ่งมีชาเลนจ์มากๆเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันค่อนข้างแย่ครับก็คือมันเป็นปัญหาเครื่องโครงสร้างที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ว่าจะทำดีขนาดไหนก็จะเจอเพรสเชอร์จากระดับภูมิภาคระดับโลกก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าเบ็ดเดียวเป็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลนี้ทำได้เพื่อจะเรียกความชอบธรรมกลับมาครับก็ต้องดูว่าเขาจะเลือกเดินยังไงครับแนวคิดของรัฐบาลไทยที่จะทำให้คนไทยมีตังค์มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วจะลืมเรื่องประชาธิปไตยเนี่ย คุณเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นคนแรกที่คิดพลเอกประยุทธ์ก็เคยคิดเรื่องพวกนี้ว่าถ้าเกิดทำนโยบายแจกเงินต่างๆนานาคนไทยก็จะเลิกคิดเรื่องประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์โมเดลเนี่ยรัฐบาลไทยในอดีตผมว่าก็คงจะมีคนคิดเยอะทำไมปัจจุบันยังมีความคิดแบบนี้อยู่เพราะจริงๆสิงคโปร์เล็กมากแล้วความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยถึงมีเนี่ย ก็ไม่ชัดขนาดไทยของไทยเนี่ยสมมติเราไปเดินห้างกลางเมืองเราจะเจอคนที่กินสเต็กจานละ 3,000 ขณะที่คนเสิร์ฟสเต็กให้คนนั้นจานละ 3,000 เนี่ยรับค่าแรงวันละ300มันจะแก้ปัญหาได้จริงๆครับการให้คนมีตังค์แล้วก็จะลืมเรื่องปัญหาประชาธิปไตยเนี่ยในสังคมที่เหลื่อมล้ำขนาดนี้ถามผมใช่ไหมถามผมว่าผมคิดว่าไม่ได้ผมคิดว่าถ้าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยfree and fair และเป็นคันลองตามระบอบประชาธิปไตยที่จะควรเป็นไม่มีเหมือนที่ผมบอกว่ามี veto power ครับคิดว่าคะแนนจะเทมาก้าวไกลเยอะมากแต่ถ้านั่นคือระบอบปกตินะครับแล้วผมถ้าถามผมคิดว่ายากมากๆเพราะว่าเขาเคยได้พิสูจน์มาแล้วตอนเลือกตั้งตอนประกาศการที่ประชาชนออกมาว่าจะเอาเงิน 10,000 บาทหรือเปล่าเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้ก็มันเป็นการซาวเช็คแล้วว่านโยบายนี้จะได้การยอมรับขนาดไหนผมคิดว่ายากมากๆนะแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกช้อยส์ของรัฐบาลนี้มีไม่เยอะการเข้ามาสู่อำนาจอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่อาจจะต้องพึ่งพาความสามารถของปัจเจกบุคคลซึ่งถ้าเศรษฐาพิสูจน์มาแล้วกับการสร้างบริษัทของเขามาก็อาจจะทำได้อันนั้นผมคิดว่าถ้าถามผมว่าทำไมเขาคิดว่าเขาจะทำได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาเคยทำมาแล้วกับบริษัทของเขาความสามารถในการเป็น CEO ของเขาซึ่งต่างจากประยุทธ์
ท่านประยุทธ์ที่เป็นทหารมันไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจมาคิดว่านั่นคือเหตุผลหลักที่คิดว่าจะทำได้ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ